ครนลงแล้วนะคะเรายกก้อนหินเด็กๆไปกินข้าวได้แล้วขอบใจมากนะจ๊ะขอบใจทุกคนค่ะดูพี่หมูค่ะยกก้อนหินใหญ่ซึ่งเป็นก้อนหินที่เราจะทำเป็นน้ำตกในวันนี้โดยกลุ่มยาวเครนนะคะเขาเพิ่งทำงานวางก้อนหินนี้เสร็จค่ะยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จได้เวลาที่เขาจะไปรับประทานอาหารพี่หมูโบกมือหน่อยหมุนแล้วนะคะก็เป็นความซักเซสสำหรับคุณแม่แล้วความร่วมมือวันนี้5ภาคีเลยอะค่ะ1หินมาจากไหนนะคะแล้วก็ใครพาหินมาได้จากนั้นการเดินทางของหินที่ไปให้ยาวนานที่สุดจนกระทั่งเรารู้ว่าสถานที่ตรงนี้จะเป็นหนึ่งในการบริหารกรรมให้เป็นการยกการบริหารกรรมของเราเป็นมรดกกรรมที่เป็นมรดกโลกพระพุทธเชียนตีองค์ดำนาลันทาเดินทางมาทั่วประเทศแล้วค่ะและวันนี้พระอาทิตย์อัสดงที่องค์ดำนี่คือสัญลักษณ์ที่คุณจะสามารถมาอธิษฐานจิตได้มาภาวนาได้มาประพฤติดีประพฤติชอบได้ค่ะพวกเรามีเรื่องเล่าว่าในวันหนึ่งที่เราได้เดินทางไปที่นารันทาแล้วเราก็รู้ว่าที่นารันทานั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกณขณะนั้นนะคะวันหนึ่งสิ่งนั้นถูกทำลายลงจะด้วยอะไรเป็นสาเหตุคุณแม่ไม่ต้องไปสืบค้นก็ได้ถ้าคุณอยากรู้ก็ไปหาดูแต่สิ่งหนึ่งที่พระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยเสื่อมและหายไปเลยค่ะแม้คำพีจะถูกเผาแต่ถ้าใจของเรายังตื่นรู้ระเบิกบานธรรมะยังศักดิ์สิทธิ์อยู่ในใจของเราค่ะคุณแม่ตั้งใจว่าคุณแม่จะทำบริเวณนี้ให้ร่มรื่นเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อที่จะทำให้ทุกคนที่เข้ามาในหุบเขาโพธิสัตว์ได้มีสถานที่ที่สัปปายะมีสถานที่ที่เป็นปฏิรูปประเทศนะคะชวนกันมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันท่านลองดูการทำงานหินมากองรอไว้เนี่ยหลายเทเลอร์เลยค่ะและก็เป็นการมาแบบที่มาจากหลากหลายที่นะคะมาจากหลากหลายต้องเรียกว่าหลายสัมปทานค่ะแต่ว่าเมื่อมาอยู่รวมกันใช้คำว่ามาอยู่รวมกันเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นการเข้ามารวมกันแล้วใช้ความแตกต่างของการมีสัญลักษณ์เฉพาะตัวแต่ลงตัวคือการอยู่รวมกันที่มันถูกจัดวางไว้ให้ลงตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้ศิลปะเหมือนคนเนี่ยมีความเก่งไม่เหมือนกันแต่มาอยู่อย่างรวมกันได้ก็มีศิลปะในการที่จะอยู่รวมกันดูนะคะคุณแม่จะพาเดินทักษิณาวัดจะเห็นว่าโพธิญาณที่เราใช้เป็นสัญลักษณ์ในการเคลื่อนพระพุทธเชียนตีองค์ดำมีพระอาทิตย์ที่อัสดงเพราะเรามีช่องว่างที่จะมองเห็นไม่มีความลับมีต้นโพมีโพธิญาณซึ่งเราใช้ไว้เป็นสัญลักษณ์มีพระอาทิตย์และก็ทิวทัศน์ที่งดงามยามอัสดงณบริเวณนี้น่าเดินจงกรมมากเลยค่ะเป็นการเดินเล่นอย่างมีสติเป็นการเดินอย่างมีความเป็นอิสระในขณะที่เดินไม่เดินอย่างรอว่าไปถึงจึงมีความสุขแต่เรามีอิสระภาพในการก้าวแต่ละก้าว
แล้วการก้าวเดินของเราคุณแม่จะลองเดินให้ดูบริเวณนี้จะถูกจัดวางหมดนะคะเข้ามาเป็นคาราวานของการจัดเลยค่ะ3วันเนี่ยจะต้องทำงานหนักแต่ว่าใจต้องเบานะคะแล้วก็มองเห็นความสามัคคีเพราะตอนนี้เรามีรถที่จะทำงานอย่างชนิดที่การบริหารจัดการดีก็มีชัยไปครึ่งหนึ่งและถ้าเผื่อจิตใจดีด้วยคุณแม่จะพาท่านเดินตามคุณแม่มาก็กำลังจะเก็บรถกันแล้วล่ะค่ะหิวข้าวขอบใจนะขอบใจทุกคนจ้ะทุกคนก็จะไปทานข้าวแล้วค่ะคุณแม่จะพาเดินไปทางฝั่งนี้ไปดูพระอาทิตย์อัสดงที่องค์ดำกันจริงๆก็ทำงานกันตั้งแต่เช้าเมื่อเช้านี้เราก็สามารถที่จะใช้การสามัคคีเนี่ยใช้รถของยาวเครนเนี่ยค่ะไปยกต้นฉนวนเงินเดี๋ยวคุณแม่จะเดินไปทางนี้เราจะดูไหมว่าเราจะเดินไปพระอาทิตย์เนี่ยนะคะหินของออสเดี๋ยวพรุ่งนี้ออสมานะคะออสมาอันนี้ของออยนี่ถวายต้องชื่นชมนะคะก็วันนี้ออยก็จะอยู่ช่วยด้วยเพราะพรุ่งนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่านัดพิเศษสำหรับการทำงานเราอาจจะมีเสียงที่ดังหน่อยแล้วนี่ก็เห็นไหมคะใครเอ่ยยาวเครนแล้วก็ต้องมีเสียนินเนี่ยค่ะเพราะนินเขาก็จะมาแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวคุณแม่เดินทางด้านนี้จะเดินไปดูพระอาทิตย์ในมุมนี้บ้างก็ทุกคนก็ได้มีเขาเรียกอะฮะหนทางไม่ว่าเราจะทำอะไรถ้าเรามีหนทางอันประเสริฐนะคะเป็นมรรคาแห่งการตื่นเราต้องถึงเป้าหมายคืออิสรภาพคุณแม่จะพาท่านเดินขึ้นไปพบกับพระอาทิตย์ที่อัสดงในมุมที่ท่านอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะนี่ก็เป็นการเดินทางที่เราก็ต้องแข็งแรงวันนี้คุณแม่ก็เห็นตัวเองแข็งแรงไปอยู่กรุงเทพมา5วันไม่ได้เดินเลยรู้สึกเส้นเส้นยึดต้องมาเดินแล้วก็การเดินอย่างเป็นการรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเท้ากระทบพื้นจิตต้องรู้ตื่นและเบิกบานเมื่อการถึงความรู้ตื่นและเบิกบานเป็นปรากฏการณ์นะคะเนี่ยถ้าเดินมาตรงนี้จะเห็นพระอาทิตย์อยู่ตรงเราเลยอาจารย์หมอมานิดบอกว่าคุณแม่เนี่ยเดินขึ้นที่สูงแล้วยังพูดได้แข็งแรงจริงๆชีวิตเริ่มต้นตอน70ทุกคนก็บอกว่าเออเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะสวยงามไหมคะงามไหมคะถ้าเราเดินไปทางนี้ก็จะเป็นพระพุทธชยันตีองค์ดำแต่เราเดินมาทางนี้เราก็จะเห็นเลยว่าการหายใจลึกเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานองศาของการตกของพระอาทิตย์เหวี่ยงมาทุกทีจะตกตรงนู้นค่ะต้นเขาฟูจิพวกเราจะมีนัดหมายกันสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ถ้าใครอยากมาช่วยเรานะคะมาลองเดินจงกรมอย่างที่คุณแม่เดินนั่นแหละนี่ค่ะคือการเดินจงกรมเดินขึ้นเขาลงเขาเตี้ยเตี้ยสั้นสั้นนะคะแล้วก็ให้เป็นรถกอล์ฟอยู่ไหนเนี่ยไปเอารถกอล์ฟมารับทางนู้นปะตอนนี้เดินก่อนติดนิสัยนั่งรถเกินปะคุณแม่เดินทุกคนก็เดินหมดละค่ะวันนี้ปลูกต้นไม้ได้4ต้นพรุ่งนี้เข้ามาอีก4ต้นท่านจะเห็นว่าการปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มเงากับโลกเพื่อความร่มรื่นความอยู่เย็นเป็นสุขแล้วเราก็พ้นทุกข์ไปด้วยกันมันเป็นเรื่องที่มีคุณค่ามากมีคุณค่ามากกว่าราคานะคะแต่คุณค่าทางติดใจเนี่ย
เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันสร้างให้รู้สึกได้ว่าชีวิตที่สั้นลงเนี่ยแต่ความแข็งแรงของการมีชีวิตที่สดขึ้นต้องมาจากการปฏิบัติเห็นไหมคะแป๊บเดียวถ้าคุณไม่หันมาเห็นคุณก็จะไม่เห็นแล้วนั้นเราช้าในบางเรื่องไม่ได้และเราต้องชัดในทุกๆเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เราต้องมีศรัทธามีปัญญามีความเพียรมีความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จมีความระลึกรู้อยู่ในทุกลมหายใจก็คือมีสติร้อยศรัทธาความเพียรสติสมาธิและปัญญาเมื่อกี้เรามาอีกมุมนึงคราวนี้เราจะเห็นอีกมุมนึงพระอาทิตย์บ๊ายบายไปแล้วค่ะได้ยินเสียงน้ำตกไหมคะอันนี้เป็นน้ำตกที่เราทำขึ้นเก่าและที่เราตั้งหินไว้เมื่อกี้นี้ก็เป็นน้ำตกของพระพุทธเชียนตีองค์ดำเราลองเดินเล่นไปเรื่อยๆทักทายผู้คนคุณแม่ชอบเดินจริงๆนะอันเนี้ยเป็นการเดินที่เราไว้ตรงนู้นเราไม่ต้องมาจ้ะเราเลือกที่เรียบบ้างที่ลุ่มบ้างที่ขึ้นที่ลงบ้างเพื่อให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงถ้าท่านหันมาทางนี้ท่านก็จะเห็นเนี่ยค่ะพระพักคือไปมุมไหนนะมันก็จะมีเหมือนสายพระเนตรที่ล้อมเราอยู่นี่คนกล้าทำอะไรชั่วเนี่ยไม่มีหิริจริงๆนะเนี่ยมันแข็งแรงไปด้วยหิริและโอตัปปะนะคะมีศีลพอมันมีหิริโอตตัปปะมันก็มีศีลนะคะมีการเชิญชวนมีบทที่เป็นคำสอนจากพระโอษฐ์นะคะก็ทำให้เราได้ฟังโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวเราก็เรียกว่าน้อมเข้ามาเป็นสุตตะมีจาคะการเสียสละความเห็นแก่ตัวเวลาพลังงานความสามารถนะคะแล้วก็มีปัญญาท่านเรามองด้านหลังไม่ค่อยได้เห็นกันใช่ไหมเนี่ยเรามองเมื่อกี้เห็นทางด้านหน้าเนี่ยมองด้านหลังตรงนี้ค่ะก็จะเป็นหินที่รอบเนี่ยค่ะไม่เกินวันยุติความรุนแรงในสตรีสากลเห็นไหมคะว่าเรามีเป้าของเรานะคะถ้าเรามองตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราทำเรามากกันละหลายเรื่องนะคะเราทำคุณแม่จะพาเดินขึ้นไปข้างบนเพราะว่าอยากให้ไปดูองค์ดำในมุมบนน่ะเดินขึ้นอีกแล้วเวลาเดินก็เอาหน้าไปก่อนตามภาษาคนแก่แต่ว่าต้องตั้งขาให้ชันนะคะเดินขึ้นเดินลงอย่างเงี้ยค่ะสนุกเพราะว่ามันได้ออกกำลังกายค่ะขึ้นมาก็เห็นนกกำลังจะบินกลับหลังเห็นไหมโอ้คุณแม่เนี่ยทำโลเคชั่นดูสิเห็นที่ยกของพี่หมูยังอยู่เลยเนี่ยไปดูอีกมุมนึงก็ที่นี่ได้วิเวกค่ะได้มีกายวิเวกจิตวิเวกเนี่ยทำได้ในทุกที่ที่เนี่ยอยู่กันเยอะแต่ไม่ค่อยได้เห็นกันหรอกค่ะมีกายวิเวกมีจิตวิเวกเป็นปกติของเราแล้วก็มีอุปธิวิเวกค่ะเมื่อกี้จำได้ไหมว่าพระอาทิตย์ตกตรงไหนตรงนี้ทุกทีจะตกตรงนี้นิดเดียวเองหายไปแล้วหายไปเร็วถ้าเข้าช้าตามเวลาแล้วไม่ได้เห็นหรอกเนี่ยขึ้นมาแล้วก็จะไปที่องค์ดำอีกทีนึงนะคะเราอาจจะต้องเปลี่ยนพระหัตถ์ตรงเนี้ยออกมาอยู่ทางด้านนี้เพราะพระหัตถ์เวลาคุณแม่มาเมื่อคืนนี้คุณแม่มาทางนี้โอ้โหอันนี้มันเหมือนเมืองเลยอ่ะเพราะว่าเขายังตามไฟอยู่เห็นไหม
เราขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งละดูสิมุมนี้เป็นมุมที่คุณแม่ชอบมากเดี๋ยวเราจะเริ่มเตรียมแมนดาราไว้ก่อนวันที่25นะคะเพื่อจะใช้ตรงนี้เป็นเรื่องของศิลปะในการยุติความรุนแรงในวันสตรีสากลพระพักทั้งสองพระพักนี้รวมทั้งการอัญเชิญพระพุทธเจ้าคุณถวันบอกว่าก่อนปีใหม่จะพยายามส่งองค์ต่อๆไปค่ะส่วนเรื่องของพระหัตถ์เนี่ยเดี๋ยวเราไปย้ายอยู่มุมนู้นซะแล้วเราก็ไปอยู่ที่พระพุทธเชียนตีองค์ดำมองมาก็จะเห็นทุกพระองค์ในพื้นที่ที่ท่านอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้ว่าทั้งเวลากลางวันและกลางคืนค่ะเราอยู่ในพระเนตรเห็นไหมคะมองลงไปทางด้านนี้ค่ะก็พาให้เห็นว่า เสียงเขาพักกินข้าวกันดังลั่นมาถึงนี่น่ารักเนาะนะดูชาวบ้านเนาะบางคนก็ออกมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาถึงเช้าท่านคิดดูสิเขาไม่ได้อยู่จังหวัดนี้นะคะแล้วก็ทำงานพี่หมูเนี่ยมาจากหัวหินเมื่อวานนี้มาจากปราณบุรีเมื่อวานนี้คุณแม่ถึง2 ทุ่มใช่ไหมรับจดหมายเมื่อเช้านี้ก็ปลูกเสร็จแล้วตั้งแต่นั้นเห็นไหมครับพระพุทธเจียนตีองค์ดำนั่นเรายังต้องจัดบริเวณนี้อีกหลายวันนะคะแต่ว่าให้กำลังใจก็ขอบพระคุณยาวเครนขอบพระคุณออยนะคะออสแล้วก็สจวตนะคะทีมสะใจดีแล้วก็ทีมเวิร์คของคุณแม่ทุกคนเลยที่ทำให้ไม่ว่าคุณแม่ปรารถนาที่จะทำกุศลอะไรก็จะมีลูกหลานนะคะที่อยู่ด้วยนอกจากจะไม่ปฏิเสธแล้วไม่ขัดใจแล้วเพราะรู้ว่าสิ่งที่คุณแม่พาทำไม่มีนรกค่ะแล้วตั้งใจแล้วคุณแม่ก็อยากทำบุญของคุณแม่เองในวันที่คุณแม่ระลึกถึงการติดตามหรือการอัญเชิญพระพุทธเชียนตีองค์ดำนารันทาไปใน600กว่าแห่งทั่วประเทศยกเว้นนราธิวาสเท่านั้นเราจึงรู้ว่าเราควรจะจัดสิ่งที่ดีที่สุดสมควรที่สุดแล้วก็เป็นความนึกถึงที่ไรก็อิ่มใจทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสรับใช้ใครได้บ้างและทุกครั้งที่เรารับใช้เราก็จะรู้สึกขอบคุณโอกาสที่เราได้รับใช้นะคะนี่ก็เป็นพระหัตถ์ในฝ่ายของปัญญาที่จะบอกว่าแจกของต้องส่องตะเกียงอย่ารับใช้ใครแบบชนิดที่กลัวแต่จงรู้ว่าขอบคุณโอกาสที่เราได้รับใช้ที่จะทำให้เราขจัดความกลัวความไม่กล้าในการที่จะมีชีวิตทำของยากอะไรที่ยากบอกไปเลยมันคือสิ่งที่เราต้องกล้าที่จะทำนะคะนี่คุณแม่ก็ฝากขอบคุณด้วยนี่จะเป็นหนึ่งในปฏิทินของเราซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีการทำปฏิทินซึ่งทีมพี่ปุ้ยนะคะขอบคุณพี่ปุ้ยตอนนี้รู้สึกอยู่ในขั้นของการลง QR และ QR code ใช่ไหมมีกุ้งมีปุ้ยมีจอยทำงานด้วยกันวันนี้คุณแม่อยากจะให้ท่านได้มีโอกาสมองเห็นว่าเมื่อเรามองเห็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาอยู่ในหัวใจของเราเราจะรู้ว่าไม่ว่าสิ่งสมมุติข้างนอกจะถูกเรียกว่าอะไรแต่ธรรมชาติภายในที่บริสุทธิ์ไม่ว่าเปลือกข้างนอกจะถูกเรียกว่าอะไรแต่สมมุตินั้นจะถูกปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นและนำไปสู่วิมุตติศึกษาสมมุติละวางอัตตาตัวตนกับสิ่งที่ได้รับการสมมุติแล้วก็ขอบคุณในทุกโอกาสที่เราจะได้ทำสิ่งที่ยากและยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จก็แสดงว่าเราศักดิ์สิทธิ์ในความศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวของยากก็จะง่ายไม่ต้องพูดว่าทำของยากก็ได้เอาเป็นว่าทำได้อย่างมีอุปธิวิเวกก็คือวิเวกจากการยึดมั่นถือมั่นตามอารมณ์ความรู้สึกเป็นรสนิยมต้องเป็นดังใจฉันเคยทำอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้สิ่งเหล่านั้นคือสมมติทั้งสิ้นค่ะเราลองดูสิคะเมื่อเราได้มองเห็นพระพัก
ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อยู่ในพระปฏิมาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามก็จะมีการแย้มพระโอษฐ์ให้พวกเราได้เห็นว่าอิสรภาพเนี่ยมันคือที่สุดที่มนุษย์จะต้องไปถึงถ้าในฝ่ายปฏิบัติก็เรียกว่านิพพานเป็นธรรมอันยิ่งเป็นธรรมที่เราจะต้องทำให้ปรากฏขึ้นในการใช้ชีวิตในทุกช่วงเกิดแก่เจ็บตายและจากภาคสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนต้องเข้าไปเรียนรู้แต่การฝึกเข้าใจธรรมชาติด้านในอยู่ในทุกลมหายใจแห่งสติที่มีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิและปัญญานะมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถทำสิ่งที่ยากให้สำเร็จได้ความศักดิ์สิทธิ์จึงมาจากจิตของเราที่ฝึกฝนนะคะก็แสงสวยงามก็เป็นยามเย็นที่คุณแม่ถ้าอยู่ที่นี่นะคะก็ต้องออกเร็วหน่อยถ้าอยู่ที่เสถียรหนึ่งก็ยังใช้แสงไฟได้แต่ที่เนี่ยคุณแม่อยากให้เป็นแสงของธรรมชาติมองไปเดี๋ยวจะพาทุกท่านแอดเวนเจอร์หน่อยสนใจไหมจ๊ะสนใจไหมจ๊ะตอนนี้ยังไม่ถึง6โมงครึ่งใช่ไหมกี่โมงจ๊ะมาเลยค่ะโอมตะเลตุตะเลตุเลสวันวันนี้คุณแม่พบว่าห้องพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เสถียรก็ถูกเปิดขึ้นสำหรับกลุ่มของผู้คนที่เข้าไปณเสถียรธรรมสถานนะคะจากนี้เราก็จะไปดูต้นไม้ใหญ่ที่วันนี้เราปลูกเป็นเหมือนอีกหนึ่งในความสนุกสนานทางปัญญาที่มีศรัทธาและปัญญาที่มันเคียงกันไว้พรุ่งนี้คุณแม่ก็จะลุกขึ้นมาประมาณสักตีสองเดินจงกรมตรงนั้นแหละวันนี้พี่หมอนุ้ยมาพี่หมอนุ้ยบอกว่าเดี๋ยวพอกุหลาบมาแล้วนะคุณแม่เดินจงกรมเวลาไหนก็จะหอมรันจวนเอาละเราไปดูกุหลาบวันนี้ก่อนมาไปได้ค่ะเราไปทางด้านนู้นเราจะได้มองเห็นต้นไม้ใหญ่ๆเห็นปุ่มขับรถแล้วนึกถึงจอยไปทางนี้ก็ได้ตรงไปจ้ะเพราะเดี๋ยวรถทางนู้นจะแทฟฟิกนะแจมเล็กน้อยเพราะว่าตอนนี้รถจอดอยู่บ้านเพราะพรุ่งนี้ยาวเครนจะไป7คันหรือยังไงนะ8คันเนี่ยค่ะตรงนี้จะถูกใส่หินหมดท่านดูนี่จอดตรงนี้นิดนึงวันนี้ออยเอาหินมาคุณแม่ใส่ตรงนี้เพิ่มอ่ะเรามาช่วยกันทำตรงนี้กันเถอะมีเครื่องมือไหมเนี่ยไม่มีเนาะเนี่ยวันนี้เรายังส่งหินเนี่ยยังได้กลิ่นดูสิคะเนี่ยน้ำตกท่านดูอันเนี้ยเป็นอันแรกนะที่เราใส่ที่พระพุทธเชียนตีองค์ดำจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะหยดเบาเป็นสมาธิเวลานั่งสมาธิจะไม่มีเสียงน้ำดังอย่างเงี้ยที่ทางฝั่งของพระจะเป็นเบาๆนะคะส่วนอันนี้จะเป็นแรงๆมันก็จะมีคือยิ่งน้ำหยดเบาๆมันก็จะยิ่งนำไปสู่สมาธิท่านลองดูวันนี้คุณแม่เข้ามาจับตรงนี้ด้วยสังเกตอะไรไหมคะเราจะมีน้ำมีหินที่เพิ่มเติมเล็กน้อยเพื่อให้เกิดนี่ยังไม่ได้จัดนะคะเขานำมาเพื่อที่จะวางเอาไว้วันนี้มีส่งหลายอันนี้ก็เพิ่งมาใหม่ค่ะก็อยากให้กำลังใจทุกท่านอันนี้เสียงจะดังเมื่อกี้นี่เสียงเบาคุณแม่เลือกไปไว้ทางด้านนี้คุณแม่อยากให้ท่านรู้ว่าในวันแรกที่เรามาที่นี่หลายคนก็ถามว่าเราจะเอาน้ำมาจากที่ไหนคะวันนี้
ไม่ต้องถามแล้วว่าน้ำมาจากไหนแต่เรากำลังถามว่าและน้ำจะไปไหนเรากำลังแบ่งปันน้ำนะคะเราไม่มาถามแล้วว่าน้ำจะมาจากไหนแต่การมีชีวิตที่เราไม่ปฏิเสธท่านจะเห็นว่าลักษณะอย่างนี้ค่ะคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่ตรงพระพุทธเจียนตีองค์ดำมาดู before and after เห็นไหมคะถือเป็นการตรวจบ้านคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่บอกกับทุกคนว่ามีวินัยได้ไหมลูกทำอะไรเสร็จแล้วเก็บเลยวันนี้เขาเอาหินมาลงมาวางคุณยายก็มีความรู้สึกเหมือนว่าดินดีต้อนรับแต่พอไปแล้วไอ้สิ่งที่วางอยู่มันไม่เรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวค่อยมาอีกทีนึงนะจะเอาล้างมือโอเคไหมคะจำไว้เป็นวินัยลูกคุณยายเนี่ยไม่ได้สอนอะไรผิดหรอกคุณยายเนี่ยสอนในสิ่งที่ทุกคนทำได้มีวินัยในทุกเรื่องไม่ใช่บางเรื่องและทุกลมหายใจวินัยเป็นอะไรวินัยเป็นความเคยชินที่ดีงามที่จะดับอวิชชาเลยขอให้มีวินัยในทุกการกระทำของเรานะคะในทุกเรื่องไม่ใช่บางเรื่องทุกเรื่องค่ะเราจะไปจบวันนี้ที่ฉนวนเงินเรียกไม่ค่อยถูกฉนวนเงินค่ะเลี้ยวไปเลยสังเกตไหมว่าใบไอ้ต้นบาวบาบเนาะมันเป็นฤดูกาลจริงมันจะร่วงหมดเลยนะเนี่ยเออมันก็เป็นไม้เปลี่ยนสีนะแทนเมื่อกี้เรามาทางนู้นเราเข้ามาไม่ถึงนั่นเนี่ยรถเนี่ยค่ะพามาดูผลงานวันนี้หินตรงนี้หายไปเพราะเราเอาไปลองเห็นไหมคะและนี่เดี๋ยวเราเปิดทางตัวนี้ก็จะโล่งขึ้นคนล้างรถแหมเก๋เชียวอ้าวละจอดตรงนี้มาเลยพรุ่งนี้จะมีต้นไม้ใหญ่อีกเท่าไหร่คะมาค่ะเห็นไหมคะอันนี้รถมาจากไหนอันนี้เอาอะไรมาส่งจ๊ะต้นไม้ครับมาจากจังหวัดอะไรล่ะจ๊ะมาจากร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดเหรอจ้ะที่ไปที่นู่นนะเอามาได้กี่ต้นเอามาได้วันนี้ได้3ต้นครับแล้วพรุ่งนี้ใครจะเอามาจ๊ะพรุ่งนี้มันมีมาอีก2คันนะครับยังมาไม่ถึงยังมาไม่ถึงตอนนี้รถเคนรออยู่นะจ๊ะจ้ะโอเคพรุ่งนี้จะเป็นไม้บึงการกับคุณการกลับไปแถวนครพนมจากขอบใจนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวขอทำความสะอาดรถหน่อยครับอ๋อยินดีแล้วก็ไปกินข้าวนะขอบใจนะจ๊ะมากันเหนื่อยนะเดินทางกี่ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะครับโอ้ย24ชั่วโมงเลยเนาะเพราะเมื่อวานเย็นวันนี้เย็นนะ24ชั่วโมงเลยกลัวไม่ทันลงกลัวไม่ชี้รอขอบใจมากจ้ะขอบใจนะจ๊ะเนี่ยค่ะรถพวกนี้ก็จะพาต้นไม้มาดูนี่เลยค่ะต้นฉนวนเงินนี่ค่ะวันนี้เราก็ได้คุยกันแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่ายินดีต้อนรับนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะให้มีการตามดูลากหน่อยอาจจะต้องเอาปุ๋ยใส่อีกหน่อยไหมครับหนูประตูขาต้นนี้ประตูเป็นเจ้าภาพสาธุค่ะวันนั้นไปป้าตุ๊กเห็นพอดีเอ๊ะคุณแม่ไปไหนป้าตุ๊กเห็นคุณแม่กำลังสั่งการอยู่บอกตุ๊กเป็นเจ้าภาพเลยไปไหนอ่ะไปไหนกันนะไปลงหนองไปศิริราชไปอยุธยาใช่ละค่ะเนี่ยเราเห็นละเนี่ยค่ะต้นที่เมื่อคืนนี้วันนี้ปลูกเป็นต้นแรกและเดี๋ยวพรุ่งนี้พอครบ4ต้นเราก็จะไปดูต้นอื่นๆที่เราจะทำเป็นบ้านต้นไม้นะคะก็ขอให้ทุกคนได้รู้ว่าต้นไม้ที่มาจากจังหวัดต่างๆเนี่ยก็มาจากความรักนะคะแม้กระทั่งต้นไม้เองก็มี
มีสิ่งที่เนี่ยดูด้านนี้ก็ยิ่งโอ้โหถ้ามองทางด้านนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเวลาใครที่เข้ามาในเสถียรธรรมสถานก็จะผ่านป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะถ้านับรวมๆกันเนี่ยโอ้ก็หลายสิบแล้วค่ะแต่วันนี้เป็นวันหนึ่งที่เห็นหนึ่งต้นกลางเธอก็กวักมือเรียกญาติเธอมาเยอะนะคะแล้วก็เป็นต้นไทรไก่กะใหญ่ไหมคะสาธุขอให้มีความร่มเย็นให้กับโลกนะคะและคุณแม่จะอ้าวหลบตรงนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่จ๊ะดีจ้ะคุณยายก็จะทักว่าถ้าทุกท่านมีโอกาสที่จะได้เดินทางเข้ามาที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะก็อยากให้ท่านมาแวะนั่งเล่นๆที่ตรงนี้ล่ะค่ะเก้าอี้รับรองวันนี้ไม่มีคำถามใช่ไหมอ้าวใครมีคำถามไม่มีใครคุยด้วยเหรอดูแปลกใจไหมคะแปลกใจไหมคะดีจังไม่ต้องให้ทำงานเยอะอ่ะงั้นก็จบเลยค่ะก็มานั่งเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็มาดูก้อนหินก็ชี้เขาว่าเนี่ยปลูกตรงนี้แหละเพราะเรานั่งตรงนี้เนี่ยต้นชนวนเงินอยู่ตรงเนี้ยต้นกลางอยู่ตรงนี้ต้นทรายอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะทรายกลายกลางแล้วก็มีชนวนเงินแล้วเดี๋ยววันนี้ก็มีคนจะถวายต้นพยอมขอบใจนะจ๊ะอามโชเฟอร์เมื่อวานนี้จะวันเกิดเขาวันที่12ก็เห็นยายอยากได้พยอมก็ขอบใจนะคะก็ขอบใจทีมมากเลยที่พยายามมาช่วยกันปลูกต้นไม้พรุ่งนี้หวานจะมาช่วยปลูกต้นไม้ด้วยนะคะก็มีความสุขแล้วล่ะลูกหลานกลับบ้านทารากลับบ้านลูกหลานกลับบ้านขอให้ทุกคนมีความสุขสงบเย็นและไม่ว่าจะมีอะไรที่ยากในชีวิตคิดเลยค่ะว่ายากก็จะทำให้สำเร็จโอเควันนี้เสียงดีแล้วนะคะนันทวรรณเขาพยายามเรียนรู้คุณแม่ก็ขอจบรายการวันนี้ด้วยการส่งนอนมีความรู้สึกขอบคุณนะคะทุกอย่างที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของเราขอบคุณในทุกเรื่องราวแม้เรื่องนั้นอาจจะเรียกว่าทุกข์ขอบคุณประสบการณ์และปรากฏการณ์ที่เราได้เติบโตนะคะทำทุกข์ให้พ้นทุกข์ได้หรือว่าทำขี้ให้เป็นปุ๋ยได้เนี่ยก็ถือว่าคุณเชี่ยวชาญแล้วล่ะไม่มีหรอกที่เราจะได้อะไรง่ายๆโดยไม่ลงทุนฝึกเป็นนักลงทุนจนมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ที่ไม่ขาดทุนเพราะการลงทุนนั้นเป็นการลงทุนอย่างคนที่รักษากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สุจริตและไม่ต้องคาดหวังลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนในเหตุไม่ต้องคาดหวังในผลนะคะมามีชีวิตอย่างนี้กับพวกเราในช่วงหัวใจเดียวกันแล้วก็ผันมือค่ะเราจะเปิดตัวนี้ในวันที่25นะคะวันยุติความรุนแรงตอนนี้มีต่างประเทศนานาประเทศเริ่มเข้ามาแล้วค่ะก็มันเป็นวันยุติความรุนแรงในวันสตรีสากลฉะนั้นเราก็ชวนเพื่อนว่าเรามามีหัวใจทำไงนะหัวใจมามีหัวใจเดียวกันแล้วก็พันมือเอามือเนี่ยไม่ใช่มาพันกันนะไม่ได้มาตบตีพันมือคือมาทำอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะทำได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะมาลาสิเชิญมานั่งค่ะเขาตอนเย็นเขาต้องมาลาใครมาช่วยทำงานมาลาอ้าวเมื่อกี้นี้ออยไปไหนแล้วล่ะอยู่ตรงกลางอ่ะหลบไปหลบมาค่ะเนี่ยค่ะพวกเราทำงานนี่คนนั้นน่ะใครก็ไม่รู้นั่นน่ะเอามานั่งด้วยน่ะแต่เห็นไหมเขาได้รับเกียรติเพราะเขาเอาต้นไม้มาส่ง24ชั่วโมงของเขาก็ทำได้นะคะและนี่ก็กลุ่มทาราฟาร์มของเราค่ะตอนนี้ทาราฟาร์มก็รู้สึกเป็นที่รู้จักนะคะก็วันนี้ก็มีเจ้าของรีสอร์ทแถวๆนี้บอกว่าอยากได้ผักทาราฟาร์มไปให้แขกนะคะก็ดีค่ะก็อะไรที่อร่อยก็กินกันหลายคนนะคะใครต้องการผูกอินโตกับทาราฟาร์มติดต่อเข้าไปในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะ
สัปดาห์ละ1ครั้งที่จะมีผักจากที่นี่เข้าไปสู่ที่กรุงเทพนะคะก็จะเป็นโอกาสแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีทีมงานจากกรุงเทพเข้ามาพรุ่งนี้เราจะระดมใส่ปุ๋ยกันทุกต้นเพราะปุ๋ยมาแล้วก็พรุ่งนี้ทีมเด็กอาสาสมัครของปัญญาพิวัฒน์มานอน1คืนให้รางวัลเขาหนูนอนที่ไหนล่ะคืนนี้อ๋องั้นวันนี้ก็ต้องกลับหรือกลับไปค่ะกลับไปร้อยเอ็ดหรือจับน่าจะไปเอางานขึ้นแล้วไปเอาต้นไม้มาอ๋อจ้ะก็ขอบใจนะจ้ายินดีค่ะวันนี้สุขสงบเย็นถ้าพรุ่งนี้ใครยังไม่รู้จะเป็นประโยชน์ที่ไหนมาใส่ปุ๋ยต้นไม้กับพวกเราที่นี่นะคะการเป็นประโยชน์ของเราตอนนี้คือใส่ปุ๋ยต้นไม้มาเรียนรู้เรื่องการตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อยืนดูรู้ปล่อยและเราจะเห็นการเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติแจกของสองตะเกียงด้วยกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะไหนสิทำรูปหัวใจสิไงนะอาจารย์สาวๆค่ะสาวๆเดี๋ยวคุณแม่อยากรดน้ำต้นไม้ขอสายกลับไม้คุณแม่รดน้ำต้นไม้หน่อยได้ไหมจ๊ะอ่ะแล้วเมื่อกี้สายไปไหนล่ะลูก